มาถึงคู่3วันนี้นะครับฝ่ายแดงก็คือนิโรจน์นะครับจิตอาสาบางแก้วน้ำเงินเพชรกาก้านะครับโชติบางแสนโชคกันในพิกัดน้ำหนัก118ปอนด์นะครับเพชรกาก้านั้นเดินไม่หยุดอยู่แล้วนะครับ5ยกนี่เบียดไปเรื่อยออกแค่นำไปก่อนมีหมัดมีศอกดูว่านิโรจน์นี่จะเลือกออกเน้นๆเหมือนกันครับอ้าวบุกตลอดเพชรกาก้านะครับฝ่ายแดงนิโรจน์เพชรกาก้าชนอย่างเดียวนี่ครับไหนโอ้โหแหมมีศอกสลับดูครับมาชอบเก่าชอบเก่านิโรธชอบสดนี่ครับเพชรกาก้าเอาดูครับไหนเสียบเข้าไปเสียบเข้าไปโอ้โหเดือดแล้วครับตอนนี้เพชรกาก้าก็ได้ลูกขยันแล้วครับชนไปเรื่อยแล้วก็ออกอาวุธตลอดนะครับนิโรธก็จะไปตั้งรับเยอะไม่ได้นะครับโอ้แต่ว่ามีหมัดมีศอกนี่คอยบวกอยู่ตลอดดูแล้วครับอาศัยความเก่ามีลูกถีบลูกแทงแล้วก็ไหนก็พยายามจะขวางแต่เพชรกาก้าเกาะถึงตัวนะครับเอาเริ่มจะเสียบจากแทงได้น้ำได้เนื้อครับยังคงเบียดยังชนเหมือนเดิมนะครับเพชรกาก้าขยับเข้าไปมีหมัดมีศอกแล้วก็จับปล้ำในดูว่านิโรธอาศัยจังหวะการล็อกจับนี่จับได้ดีเลยนะครับหมุนไปเรื่อยเอาดีไม่ขนาดนี้กรรมการต้องแยกก่อนนะครับมาเริ่มกันใหม่นะครับนี่ใช่แท็กติกเหลี่ยมเชิงดีอ้าวขยับไปแม่จะตั้งกำแพงหน้าไว้หมดเลยอ่ะพี่กาก้านี่เข้ายากนะครับเอาได้แล้วหมัดหนึ่งแม่ตีหน้าเนี่ยตีหน้าแม่ตีหน้าใช้ได้นะครับทางไฟแดงมีโรดนะครับดีเลยครับในเรื่องคู่มวยเทโบเกิดว่าคนไหนชนะคนไหนแพ้ก็แล้วแต่นะเสียโบ๊ทนัทเดชวชิระรัตนวงศ์นะครับแล้วก็ทีมงานอีกกลั่นกองแล้วก็ดูคู่มวยว่าคนชนะไปต่อยกับใครคนแพ้ไปชกกับใครอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าทีมงานมีหลายๆขวาไปอีกดอกนึงออกข้างไปนิดนึงหลายยกแล้วนะครับขยับมาอีกอ้าวแม่ตีหน้าตีนเดียวเลยนะครับทางนิโรธเพชรกาก้าเข้าไม่ติดโดนทีบอีกแล้วแม่นี่แหละครับโอ้ตีหน้านี่ชกแบบอัตโนมัติหมดยกที่4นะครับแต่ว่าตอนนี้บนเวทีมาอยู่ที่เพชรกาก้าแล้วครับต้องงัดลูกหนักลูกแรงแบบนี้ครับพยายามจะเบียดไปเรื่อยนะครับแพ้ชนะไม่รู้นะครับสู้ได้ทำหน้าที่กันได้อย่างสมศักดิ์ศรีนะครับคู่นี้เพชรกาก้าเขาพยายามนะครับเดินต่อยท้องต่อยหน้ามีลวดกับสวมหมวกกันน็อกนั่นนะครับมีลูกถีบที่คอยทำลายจังหวะเอาไว้เข้าไหนก็ล็อกไว้เลยนะครับโอ้วันนี้ดูว่าชกละเอียดเลยนะครับนิโรธทั้งนอกทั้งในนี่ถือว่าวันนี้โชว์สวยครับแม่ดูดิตีหน้าเนี่ยอัตโนมัติเลยนะครับทางนิโรธทำงานได้120องศาเลยออกข้างมานิดนึงนี่นะครับน้ำเงินเพชรกาก้าพยายามไล่ต่อยแต่มือบางทางพอไม่ถนัดเท่าไหร่นะครับไม่ใช่มวยหมัดหนักก็คู่ต่อสู้ก็จะกันได้ง่ายกว่าแต่ถ้าเกิดว่าโป้งสองโป้งนี่โป้งเป็นบัญชีแล้วเนี่ยก็จะกันยากเพราะว่าหมัดหนักแต่นี่พอเสียเปรียบแล้วก็จะต้องมาใช้หมัดนะครับก็ลำบากเหมือนกันนะไฟแดงนิโรธอาศัยตีนหน้าออกไปเรื่อยนะครับเนี่ยแล้วล็อกไล่แขนไปล็อกไปคือถ่วงเวลาไปเรื่อยว่างั้นเถอะมุมแดงนะครับมุมแดงนิโรจน์นะครับจิตอาสาบางแก้วแหมวันนี้ต่อยแบบเอาคลาสเหนือชั้นเลยนะครับ